뭐래? 네. 으이. 8โมงหิวครับไข่สดนะข้าวไข่สดคนญี่ปุ่นชอบกินข้าวไข่สดครับครับตอนนี้ถ้ากากำลังจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนซูเปอร์มาร์เก็ตครับซูเปอร์มาร์เก็ตโกหกถ้ากากรู้จักอันนึงว่าฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่ที่ขายไข่สดคนรุ่นจะเลี้ยงที่เดียวกันกับคนรุ่นเลี้ยงสุนัขชิบะข้างๆมีร้านฟาร์มไก่อุตส่าห์แนะนำทุกคนข้าวไข่สดใช่ไหมซื้อจากฟาร์มดีกว่าไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาแต่ราคาแพงหน่อยนะแพงกว่านิดหน่อยเท่าไหร่นายจ๊ะ600 บาทไหม600ก็เย็นนะครับ180 กว่าบาท6 กว่าไม่10 ฟอง12แล้วนี่สวัสดีผู้ชมหรือยังสวัสดีครับทากาครับเอจังค่ะโอมิยาเกะจะพังครับวันนี้นะคะเอกับทากาก็คิดเมนูอาหารทากาเขาอยากกินอาหารว่าเขาอยากกินข้าวข้างบนเป็นไข่สดบนข้าวค่ะก็เลยคิดว่าคนไทยอาจจะสนใจเรื่องข้าวไข่สดแล้วก็เอกับทากาก็อยากจะแนะนำให้ดูว่าเวลาทากะกินข้าวไข่สดเป็นยังไงวิธีกินยังไงแล้วก็สำหรับทากะรสชาติเป็นยังไงถ้ายังไงติดตามดูกันนะคะว่าข้าวไข่สดของเราจะหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะทากะเนาะครับโอ้อุตส่าห์ล้างรถเมื่อวานอุตส่าห์ไปล้างรถเดี๋ยวครับดูถนนฟาร์มไก่จะที่ชนบทวิวสวยมากอะฟาร์มไปคุณลุงเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะนี่ไปทากะฝนตกครับครับอ๋อเขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนาะทากะเนาะใช่ครับเพราะว่าเดือนกันยาใช่เดือนกันยาญี่ปุ่นจะเริ่มแบบเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเหมือนกันสวยไหมครับนานนี้ยังนานนี้ยังเอากำลังเริ่มครับสวยไหมคะทุกคนเนี่ยชนบทที่เออยู่ชนบทเวลาไปฟาร์มหมาชิบะแต่วันนี้จะได้มากเลยฝนเริ่มตกแรงแล้วคุณดิฝนตกคมจังกลิ่นแบบนากลิ่นแบบทุ่งนามากสวยจังคุณดิฟ้าใหม่ด้วยอันไหนอ่ะดูนี่มันคนทำฮานิจังอ๋อเราเผาหญ้าใช่ไหมเนาะปะเดี๋ยวเราไปถึงฟาร์มราชเจริญโอ้ยดิแล้วกับไม่ขยับได้ไหมข้าวจริงข้าวจริงไม่จังอยากให้เพื่อนๆดูรวงข้าวข้าวจริงอุ้ยแบบเหลืองอ่ะมันเป็นสีเหลืองแหละสวยมากเนาะโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วมาหาลูกชายนัตโตะยิ้มปะเล่นเป็นๆรอเลยเนี่ยตาเล่นเป็นๆเลยอ่ะไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอคะนัตโตนัตโตว่าไงคะตะเล่นจินจินฮัลโหลฮัลโหลคิดถึงยังเลยคิดถึงยังเลยดีใจไหมอ่ะดีใจใช่ไหมอ่ะ ตัวนี้เอรักมันตั้งแต่เด็กๆเลยนะชื่อว่านัตโตเนาะตะเล่นจินจินตะเล่นจินอ้าวคุณไม่ลงมาหรอจ๊ะลงมาสิจ๊ะอ้าวเหรอน่ารักมากจังลาลาว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะจ๊ะเอกตามาตั้งตัวเลยมาตั้งตัวเลยโอ้โหมีตัวหนึ่งสีดำสามตัวเลยโอ้โหดีใจดีใจดีใจโอ้โหอยากเล่น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 อยู่เจ๊
มีตอนนี้อันนี้มี3ตัว1 2 3อ่ะ1ช้อนชาอุ๊ยน่ารักจังเลยเหมือนเขียวน่ารักอะในขณะที่ฝนตกน่ารักมากจังเรียกปู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 พ่อลูกจ้ากัดหลอกกัดหลอกกัดหลอกพ่อลูกจ้าฝนตกอะทางการเสียดายอะฝนตกแล้วเดี๋ยวหลังมาใหม่นะจะเข้าไปซื้อไก่สดครับป่ะฝนตกด้วยกลางร่มไปไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะอันนี้ไข่ต้มไข่ต้ม140เยนไข่ต้มอร่อยมากแบบ number 1มากเอพาเพื่อนมาเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนชอบมากไข่ต้มเขาแบบหนึบๆอร่อยมากมีราคา2ชนิดเออหรือว่าจะเป็นแบบนี้ไซส์มันก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อย1กิโล650หรือว่าอันนี้2กิโล2กิโล 1,300 แล้วก็อะไรบ้างคะ10ฟอง650 10ฟอง10ฟอง200บาทอ่ะ10ฟอง200บาทแล้วก็6ฟอง390 130บาทอันนี้ประมาณ200บาทอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะ200บาทเออแต่ว่าไซส์มันก็จะแบบนี้ไซมันก็จะอุบอวบหน้าอร่อยเอาแล้วเอาอันเล็กก็พอเพราะว่าไอจะไม่กินไข่แล้วก็ที่มันเป็นฟาร์มไก่เนี่ยเห็นไหมไข่เกี่ยวกับไก่ทุกอย่างเลยเนี่ยๆๆไก่อันนี้เคยซื้อด้วยราคาค่อนข้างแพงนะเนี่ย 5,800 กว่าน่ากลับบ้านแล้วครับซื้ออันนี้360เยนครับดูไหมครับ360เยนนะแพ็คนี้ประมาณ100เท่าไหร่นะ130บาท130บาทได้6ฟองอันนี้ครับเขาชื่อฟาร์มอะไรคะเขาเขียนไหมฟาร์มซาโตะแต่ว่าไข่สดที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะบอกเขาจะบอกเลยว่ากินไข่สดได้ถึงแค่วันที่เท่าไหร่อย่างอันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่กินได้ค่ะอันนี้วันที่22กันยาครับอันนี้สามารถกินเป็นไข่สดได้ถึงแค่วันที่22เนาะถ้าหลังจากนี้ก็ต้องทำเป็นสุกๆอ่ะเนาะถ้ากันเนาะเป็นไข่เจียวไข่ดาวอะไรนี่มีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของฟาร์มคุณลุงเรียบร้อยเลยถ้ากะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ครับก็เลยวันนี้นะไข่แบบอวบๆอ้วนๆเลยน่ากินมากเนาะเลือกอันใหญ่ที่สุดถ้ากะจะกินกี่ฟองคะอันเดียวอันเดียวอันเดียวเลยใหญ่มากใหญ่ๆเลยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวตามทักกลับไปดูวิธีทำข้าวไข่สดกันเลยค่ะตักข้าวเลยจ้าครับเมื่อกี้ฟุ้งเก่าเร็วใช่ไหมครับโอเคโอเคคนๆก่อนโอ้ยดีจังผูกน้อยผูกน้อยครับตักเหลือตรงกลางไว้หน่อยใช่ใช่ครับโอเคป่ะอะไรออกครับโอเคแล้วเราจะมากินกันเลยเนาะไม่ได้กินสองหกกันนะ ข้าวหน้าตาแบบนี้ข้าวก็ไม่ต้องตักเต็มถ้วยมากค่ะแล้วก็แบบเราทำที่ไว้ตรงกลางด้วยเหลือไว้ให้มันวางที่ตรงกลางเอาอันเดียวซอยซอสแล้วก็ถ้าการกินกับแค่ซอยซอสคิกโคเมนคิกโคเมนครับโอเคเลือกอันนี้ฟองนี้ครับตรงไหนอุ้ยแตกป้าทำไมไม่เคาะกับถ้วยอะคะได้ครับกิมัสโอเคอุ้ยถ้ากระตอกลงมาแล้วมันสดมากน่ากลัวมากนะคะสวยไหมครับคนลุกเลยเห็นลวดลวดนี่หน่อยนะแล้วยังไงต่อไปคะผสมครับสดมากเลยแบบสีเข้มข้นนะคนญี่ปุ่นปกติทุกคนกินเลยเหรอจ๊ะกินครับถ้าใครกินตั้งแต่เด็กเลยเหรอถ้ากะไม่เคยถ้ากะไม่เคยอยู่คงญี่ปุ่นกินไข่สดไม่ได้นอกจากอะไรสิหอมหอม
อมแบบไข่แดงครับแล้วก็คอมบัมนี้พอแล้วครับใส่โซยซอสครับครับมาสตอนแรกก็แค่นี้ก่อนอ้าวเหรอโอเคผสมอีกผสมอีกก็ใส่อีกครับนี่แล้วแต่คนใส่เท่าไหร่นะถ้ากาเข้มชอบนะสีแบบนี้เอพอดีสีเปลี่ยนไหมจะเป็นแบบนี้กินได้แล้วครับอันนี้คือกินได้ใช่อันนี้ไม่ใช่ครัวปรุงรสนะโอ้ยหัวใจจะวายจังอิดาจัสกินน่ากลัวน่าเหม็นมากเลยอ่ะหอมถ้ากับบอกว่าหอมหอมแบบนี้ตาย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 ตพูดิ้งพูดิ้งโฮมนะแต่สำหรับทางประเทศอันนี้เหม็นใช่ไหมเวลาคนญี่ปุ่นจะกินเนียบเนียบที่ญี่ปุ่นนะตอนเด็กๆพ่อแม่สอนให้เด็กว่าแบบยกถ้วยดีแต่ที่ไทยยกถ้วยไม่ดีใช่ไหมครับตานี่นะกินจะกินตะเกียบเยอะมากถ้าไม่ถือถ้วยใช่ไหมใช่ก็เลยเป็นแบบนี้ถือถ้วยสะดวกกว่าเหมือนคนจีนจังเหมือนคนจีนจังจีนโง่ยกใช่ไหมแล้วถ้าวันนี้ข้าวไข่สดแล้วกินอะไรอีกดีอะทัปปะแล้วกินอะไรกับข้าวไข่สดอีกกับข้าวดีแมทช์กันปกตินะคนญี่ปุ่นกินข้าวไข่สดตอนอาหารเช้าก็คือมิโซะซุปก็ได้แล้วก็กินกับผักดองก็ได้สลัดก็ได้ครับคือเบาๆใช่ไหมเป็นอาหารเบาๆใช่แค่ข้าวไข่สดกับมิโซะซุปกับผักดองจะเป็นเซตอาหารเช้าแล้วที่吉野家อะไรก็ขายนะทอนเช้า吉野家มีที่ใดใช่ไหม吉野家อาหารเช้าขายครับแบบซามงกับข้าวไข่สดมิโซะซุปผักตองเอจังเคยกินไหมข้าวไข่สดเคยเอจังเคยนะเอจังเคยเอจังไม่ชอบไหมไม่เคยชอบเพราะว่าเหม็นเหม็นไข่แดงใช่เอเหม็นนะเอเคยกินแล้วทุกคนเอเคยทำคลิปไว้แล้วเมื่อปีแบบหลายเดือนที่แล้วอ่ะเอกินแล้วเอเหม็นมากกินได้แค่คำเดียวเอไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้โกหกนะกินหมดจริงนะแต่ทักอะอร่อยมากอร่อยมากครับมิชาโอิชิถ้ากินได้ก็อีก5จานกินได้ครับคืนนี้ได้กินได้อีก5วันก็กินได้แล้วไข่ของคุณลุงเป็นไงบ้างสดอร่อยดีไหมก็เค็มข้นนะเค็มข้นแล้วก็ไม่กล่อยเหม็นหรอจะกินได้คือเทียบกับไข่ในซูเปอร์อ่ะที่มันราคาถูกๆไข่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะเหม็นกว่าได้กินกรีนไข่แดงรอดแล้วนี้ดีแล้วนะคะรอดถ้าใส่โซสอยู่ไปนิดหน่อยก็กินได้แล้วอย่างเงี้ยหรอไม่เหม็นไม่เหม็นว้าวสิถ้าใครมาญี่ปุ่นนะคะแล้วอยากจะลองกินข้าวไข่สดแบบทากะที่โรงแรมก็จะมีข้าวไข่สดให้เนาะทากะเนาะมีอาหารเช้าใช่แบบพี่เคยถ้าใครมาที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วอยากลองกินข้าวไข่สดที่ญี่ปุ่นลองเลยนะสำหรับคนที่กินอาหารรสคาวได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเอว่าอาจจะแบบชอบอาจจะโอเคอร่อยไม่ต้นเสียนะดีแล้วก็ไข่ที่ญี่ปุ่นเขามีมาตรฐานที่สำหรับกินข้าวไข่สดได้ค่ะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอะไรเขามีมาตรฐานที่จะต้องผ่านมาตรฐานการกินสดอยู่แล้วก็เลยปลอดภัยสะดวกหายห่วงแน่นอนเขาบอกว่าร่าง22ไม่ได้เลยกินสดไม่ได้ท่องกระตาโอเค
โอเคนะคะเอกับทากะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะกินข้าวไข่สดเดี๋ยวไว้ว่าหลังให้นัตตะให้ทากะลองกินนัตโตะให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามันตัวเน่าเนาะอืมใช่โอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้เอกับทากะด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องไปแล้วค่ะจ้าเน่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ